จะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะบินโดยที่ไม่กดบินอ่ะซึ่งแน่นอนว่าเราต้องตัดพวกหมวดบินใน Creative และอ l เลท่าไปได้เลยซึ่งถ้าเราลองเล่นแร่แต่ท่าโจนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราสามารถที่จะบินโดยใช้วัตถุอื่นได้เนาะผมก็เลยตัดสินใจลงมดนี้ครับโดยที่ว่าผมจะสร้างเรือ แต่มันไม่ใช่เรือธรรมดานะเพราะมันเป็นเรือที่มันบินได้คือผมก็เริ่มจากสร้างฐานเรือปกตินี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ติดเครื่องยนต์ไว้ที่ด้านหลังพอเห็นว่าเรือมันขยับได้แล้วครับผมก็เลยขับเข้าไปชนเกาะครับแล้วก็ทําการกดเกียร์ถ้ยหลังแล้วมันก็บินไปเลยแล้วประเด็นคือมันไม่ได้บินแบบเตี้ยๆนะครับมันบินแบบสูงมากด้วยนะทุกคนแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันค่อนข้างคุมเรือค่อนข้างยากและในบางที่เนี่ยมันไม่ได้มีเกาะให้เราชนได้แบบตลอดเวลาถูกต้องไหมครับผมก็เลยลองไปหาโซลูชันใหม่ออีกัันนึงครบแล้วขย คอมเมนต์ิดคลิปวันศุกร์ตอนสี่โงเย็นนี้รีบคอมเมนต์โจทย์ที่อยากจะให้ผมแก้กอบวันศุกร์นี้ก่อนได้เลยนะครับโอเคสำหรับอันที่2เนี่ยผมลองใช้แบบฟีเจอร์ไหมครับปกติเลยผมก็ลองใช้ตัวของ Levitation เนี่ยครับ โดยการที่ให้ไอตัวของโชเกอร์เนี่ยมันยิงผมผมก็จะลอยขึ้นไปแล้วแต่ปัญหาใหม่ก็คือถ้าเกิดตัวของเอฟเฟกต์อันนี้มันหมดไปแล้วอะ่ะมันก็จะสามารถทําให้เราตกพื้นตายได้ถูกต้องไหมครับผมก็เลยออนท็อปด้วยฟีเจอร์ไหมครับปกตินี่แหละโดยการดื่มสโลว์ฟอลลิงพชันเข้าไปด้วยซึ่งทีนี้มันก็แก้ปัญหาเรื่องการตกได้แล้วแหละแต่ปัญหาใหม่ก็คือถ้าเกิดเราไม่สามารถหาโชเกอร์ในโลกปกติได้เนี่ยเราก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ท่านี้ได้เลย คราวนี้ผมก็กลับไปงัดโกดังมอสของผมแล้วไปหยิบบอสที่ชื่อว่าลัชแพดมาคือตัวมอสนี้เนี่ยมันจะเพิ่มในตัวของลัชแพดที่เราจะสามารถเดินไปแล้วมันก็จะเด้งเราขึ้นไปได้เลยแล้วข้อดีของการใช้มอนี้แทนที่จะใช้ตัวของช็อกเกอร์เนาะคือมันสามารถกําหนดได้ว่าเราอยากจะให้มันดีดเราเนี่ยแรงขนาดไหนตอนนี้มันฟังดูเหมือนมันจะเข้าท่ากันแล้วแต่ทีเนี้ย ถ้าเราไม่มีตัวของ Lunch pad ล้านแพดล่ะแล้วเราจะเอาอะไรไปบินได้ผมก็เลยกลับไปหยิบบอสอีกบอสหนึ่งจากโกดันมดของผมที่ชื่อว่าอาร์สโนวิวคือมันจะเพิ่มหนังสือเวทที่เราสามารถแบบแต่งเวทเท่าไหร่ก็ได้ที่เราต้องการผมก็ใช้วิธีแต่งเวททาให้เราสามารถกระโดดขึ้นไปได้สูงขึ้นแล้วผมก็ลองไปลองทดลองใหม่ครับโดยคิดว่าผมยัดตัวของเวทกระโดดเนี่ยถ้ามันแบบเยอะๆมากเลยทีนี้พอกดทีเดียวโอ้โหมันเด้งสูงเลยครับทุกคนแล้วผมก็ลองใช้อีกหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยโดยการใส่เวทที่จะทา แล้วถ้าเรามีเวแบบอินฟินิตแบบมีไม่จำกัดเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะลอยขึ้นไปเรื่อยๆได้โดยที่ไม่ต้องกดบินเลยและแถบเรายังสามารถพุ่งตัวได้โดยที่เราไม่ต้องกดคีย์บอร์ดด้วยครับทุกคนแต่หลังจากที่ลองเล่นมอดไปแล้วผมก็กลับมานั่งคิดว่าแบบเออแล้วถ้าไม่ลงเล่นมอดเนี่ยมันจะทําอะไรได้อีกไหมผมก็เลยลองไปใช้ท่าเอเดอร์โพลอีกรอบหนึ่งเนาะคือปัญหาของเอเดอร์เพลเลยเนี่ยคือมันต้องมีวัตถุที่อยู่บนหัวมันถึงจะบินได้ครับผมก็เลยลองคิดว่าเอ้ยแล้วนะถ้าสมมติเราไปเอเดอร์เพล มันจะลอยขึ้นไปไหมผมก็เลยลองทดสอบท่านี้ไปดูครับแล้วตอนแรกที่ผมลองในโหมดคี t าทีเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเอ้ยมันจะเวิร์กนะแต่พอไปลองในโหมดโซเวิร์ฟจริงๆนะครับทุกคนมันเหมือนว่าจะยิงยังไงมันก็ยิงไม่โดนผมก็เลยลองกลับไปเล่นในโหมดคี t i ทีอีกรอบหนึ่งแล้วคราวนี้ผมลองไปปาไอตัวเอ็นเทอร์โพเนี่ยให้มันตกโดนพื้นแทนปรากฏว่าตอนที่มันโดนพื้นเนี่ยมันดันมีเหมือนแบบตัวเราไปจะขยับขึ้นแบบนิดหนึ่งตอนแรกก็เลยคิดว่าเอ้ยมันได้แต่จริงๆอ่ะมันยิงธนูใส่ด้วยผมมไไ่